สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่เกิดเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั่งแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำทีมงานง่ายๆนะหอยรอดนะอ๋อวันนี้ก็สวัสดีวันฮาโลวีนหรือว่าวันปล่อยหมีวันปล่อยผีนะจ๊ะนี่เดี๋ยวคืนนี้เจ๊ดำก็กะว่าจะออกไปหลอกคนแถวบ้านเหมือนกันไม่ต้องแต่งหน้าหรอกออกไปหน้าอย่างเงี้ยน่ากลัวดีเหมือนกันเอ้ามีความสุขก็แล้วกันนะกับเทศกาลของเมืองนอกเขาของฝรั่งมังค่าเขากับวันฮาโลวีนนั่นเองนะจ๊ะไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เกี่ยวกับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ซุปเปอร์ลีกนะของยูเรนันลีโอเฮ้ยูเรนันสิงห์เฮ้ยูเรนันช้างแซมเบียนั่นเองจ๊ะเมื่อคืนนั้น1คู่นะคัพเววอริเออร์ก็เปิดบ้านแพ้กับเรดแอโร่ไป 0-2 ไปดูฟุตบอลลีกครับของไทยเราบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะเมื่อคืนนี้นะก็ลงเตะกันหลายต่อหลายคู่เอาคู่หลักๆมาฝากกันแล้วกันนะจ๊ะเกษตรศาสตร์นะแพ้แล้วเมื่อวานนี้แพ้คาบ้านให้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป 1-3 เมืองตรังยูไนเต็ดนะจ๊ะก็พลิกล็อกเลยนะเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไป 1-0 ลำปางหนาวมากก็แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 1-2 บางกอก FC นะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้กับ BG ปทุมไปยับเยินเลย0-5อินนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะนายจ๋าเมื่อคืน1คู่นะไฮเดอราบัดก็เปิดบ้านแพ้โมฮุนบากันไป0-2นายจ๋ายักหน้าแล้วก็ยักเอวอ่ะไปดูฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะจ๊ะเมื่อคืนนะไอทรัคแฟรงเฟิร์ตก็เฉือนบอร์เซียมุนเชกลาบัก 2-1ฟรายบวกก็ชนะฮัมบูร์ก 2-1 กัลโชสไรตาลี2คู่นะที่จะนำอัดคลิปตอนนี้กำลังจะจบเกมนะจ๊ะเอมโปลีตามหลังอินเตอร์มิลานอยู่ 0-3 นะแล้วก็เวเนเซียนำอูดิเนเซ่ 3-2 นะจบแบบไหนดูที่หน้าจอเอานะจ๊ะอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เกือบเมื่อคืนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูข่าวคราวของการลูกหนังกันบ้างนะพวกแกนะคลิปนี้จะนำบอกก่อนนะอัดก่อนที่ฟุตบอลคาราบาวครับครับพี่น้องครับเนี่ยจะลงสนามกันที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะจ๊ะแมนยูไนเต็ดจะดวลกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะนี่อัดก่อนเพราะนั้นตอนนี้จะดำยังไม่รู้ผลนะว่าผลมันจบแบบไหนนะจ๊ะอ้าวดูกันที่หน้าจอแล้วกันนะว่าคาราบาวครับเมื่อคืนนี้จบแบบไหนดูกันเลยนะจ๊ะทีนี้ก็เอาข่าวของพี่ม้ามาฝากกันแล้วกันรุดฟานิสรอยนั่นเองนะจ๊ะกุนซือรักษาการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ยูไนเต็ดประกาศปลดเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็ดันรุดขึ้นมาทำงานจนกว่าการมาถึงของรูเบนเดอะหนวดอโมริมกุนซือหนุ่มวัย39ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งตกลงกันจบเรียบร้อยฉีกสัญญากันแล้วประมาณ10ล้านยูโรเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเรื่องของเอกสารแล้วก็เรื่องเอกสารการทำงานหรือว่า work permit รุดฟานิสรอยเนี่ยก็ปลุกใจนักเตะทุกคนที่ลงเกมเมื่อคืนไปแล้วซึ่งผลการแข่งขันเป็นไงเนี่ยนะปลุกใจครั้งนี้จะเวิร์กหรือเปล่าจะดำก็ไม่แน่ใจนะโดยเจ้าตัวนะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็แถลงการผ่านทางสโมสรนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าลุดมั่นใจนะว่าทุกคนน่าจะนึกออกนะลุดเขียนข้อความนี้บทความนี้ด้วยอารมณ์ที่มันผสมปนกันไปมั่วหมดเลยนะเอาง่ายๆว่าพี่ฮาร์กเนี่ยนะดึงลุดกลับมาที่ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์แล้วลุดก็เพิ่งเป็นสตาฟโค้ชได้ไม่กี่เดือนเองลุดเองจะขอบคุณพี่ฮาร์กตลอดเลยล่ะที่ให้โอกาสลุดมาโดยตลอดเลยนะลุดเสียใจมากที่พี่เขาโดนเด้งออกจากตำแหน่งแล้วลุดเองก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้คุมสโมสรที่ลุดรักนะแม้ว่าจะเป็นการคุมทีมชั่วคราวซึ่งไม่รู้ด้วยว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยนะแต่ลุดสัญญาเลยลุดจะทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามเพื่อทีมนี้และพยายามพลิกชะตาชีวิตของแมนยูไนเต็ดเพื่อพวกเรานะลุดรักที่จะได้กลับมาอยู่ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะและร่วมงานกับทีมสตาฟทุกวันเลยแม้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบนี้ก็ตามเนี่ยนะแต่ฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นศักยภาพของทีมในหลายๆหนเอาล่ะมันยังดีไม่พอตอนนี้เป็นเวลาของทุกคนแล้วล่ะที่นี่นะที่จะร่วมมือกันนะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พลิกชะตาของฤดูกาลนี้ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้นะเวลามันยังพอมีอยู่จากประสบการณ์ของรุดเนี่ยทั้งเป็นนักเตะและโค้ชสโมสรเนี่ยนะรุดบอกเต็มปากเต็มคำเลยนะว่านักเตะสตาร์โค้ชและแฟนบอลเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นทีมที่หยุดไม่อยู่โอ้โหซึ่งผลการแข่งขันเมื่อคืนกับเลสเตอร์ไม่รู้หยุดอยู่หรือเปล่าตามนั้นนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูที่เรื่องวุ่นวายเล็กน้อยเกี่ยวกับการย้ายมาคุมทีมแมนยูไนเต็ดของรูเบนเดอะหนวดอโมริมนั่นเองนะจ๊ะกุนซือวัย39ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะซึ่งจะฉีกสัญญากับลิสบอนเนี่ยด้วยค่าฉีกสัญญาประมาณ10ล้านยูโรหรือ 8.3 ล้านปอนด์เนี่ยนะเมลสปอร์ตสื่ออังกฤษเขารายงานว่าทำไปทำมาเนี่ยนะการย้ายมาคุมยูไนเต็ดของอโมริมอาจจะช้ากว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยทีแรกกะว่าเนี่ยวันอาทิตย์นี้เจอกับเชนซีเนี่ยนะน่าจะได้คุมทีมแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เมลสปอร์ตบอกว่าอาจจะกินเวลาหลายสัปดาห์มากกว่าที่คาดการไว้นะแม้ว่าทีมจากโปรตุเกสเนี่ยนะจะยืนยันแล้วว่าเขาได้รับการติดต่อจากแมนยูไนเต็ดรับค่าฉีกสัญญาอะไรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะแต่ว่าการนี้เนี่ยนะอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเจรจาเพิ่มเติมเรื่องของเอกสารและก็บอกว่ามันมีโนติสด้วยในเงื่อนไขสัญญาของอโมริมว่าถ้าก่อนจะย้ายออกจากทีมเนี่ยนะต้องใช้เวลา30วันเพื่อจัดการเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเพื่อให้ทีมเนี่ยหาตัวแทนด้วยนู่นนี่นั่นนั่นเนี่ยจ๊ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาจจะยังไม่บรรลุข้อตกลงในการย้ายมาคุมทีมในเร็ววันนี้เขาบอกกันว่ามีโอกาสเลยนะที่รูเบนเดอะหนวดอโมริมเนี่ยจะมาคุมแมนยูไนเต็ดในเกมที่บุกไปเยือนมาขาวอิปสวิชชาวในวันที่24พฤศจิกายนเดือนหน้าหรือหลังจากฟีฟ่าเดย์ครั้งถัดไปนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูอันนี้ฟังหูไว้2หูนะข่าวจากเมลสป
อร์ตนะจ๊ะทีนี้เดอะซันเนี่ยจอมสารแนแห่งอังกฤษเนี่ยนะจ๊ะมันง่ายเกินไปใช่ไหมไม่ใช่นะไปโป่งเดอะซันนะจ๊ะแทบลอยจอมสารแนเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่าแมนยูไนเต็ดจะต้องใช้เงินเพิ่มอยู่ประมาณ5ล้านยูโรนะในการดึงทีมงานของรูเบนอโมริมมาร่วมทัพร่วมทำงานที่แมนยูไนเต็ดด้วยอีก3คนนั่นเองนะเขาบอกว่า3คนนี้เป็นผู้ช่วยของอโมริมที่อโมริมเนี่ยรักและไว้ใจมากๆนะ1คืออดิโลคันดิโดนะจ๊ะผู้ช่วยกุนซือนะแล้วก็คาร์ลอสแฟนันส์ผู้ช่วยโค้ชแล้วก็ฮอกเก้วิตาลโค้ชผู้สาปประตูนั่นเองนะเขาบอกว่า3คนนี้สปอร์ติ้งตั้งราคาค่าหัวไว้รวมกันอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรเท่ากับว่าถ้ายูไนเต็ดจะเอาอโมริมและผู้ช่วยอีก3คนก็จะจบกันที่15ล้านยูโรในค่าฉีกสัญญานั่นเองนะจ๊ะซึ่งดูแล้วตอนนี้เนี่ยนะลำพังตัวเขาเองเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ย้ายมาไหนจะ3คนนี้ต้องรอเวิร์คเพอร์มิตอีกนะโอกาสที่จะมาคุมทีมในวันอาทิตย์เจอกับเชลซีจะทำว่าค่อนข้างยากและอาจจะต้องมึงพาพี่ม้ารูฟเฟสรอยไปก่อนนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้มีแต่คนเฮคนฮาคนดีใจว่าเอ้ยจะได้รูเบนอโมริมกุนซือวัย39ปีหนุ่มไฟแรงจากลิสบอนมาคุมยูไนเต็ดแต่หนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยนั่นคือกองกลางหัวแดงเพลิงตำนานของแมนยูไนเต็ดและทีมชาติอย่างพอลสโคนะจ๊ะชี้เลยบอกว่าคนที่ควรถูกแต่งตั้งที่สุดก็คือซินดีนซีดานกุนซือหัวสวยอีกหนึ่งคนที่เคยคุมมาดริดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะและเป็นตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสด้วยเนี่ยน่าจะเหมาะกับการคุมทีมแมนยูไนเต็ดแต่ประเด็นคือเขาจะมาหรือเปล่าสโคเขาไม่มาสิสโคบอกแบบนี้บอกว่าเพราะว่าอโมริมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่โอเคนะแต่มันเสี่ยงนะเพราะสไตล์การเล่นเนี่ยเขาทำฟุตบอลได้ดีมากๆเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเขากับลิเวอร์พูลข่าวเขากับเวสต์แฮมกับเชลซีรวมถึงแมนซิตี้เอาล่ะแปลว่าไอ้หมอนี่นะมันต้องมีของอะไรอยู่บางอย่างแหละเพียงแต่ว่าความคาดหวังกับสโมสรที่เขาทำตอนนี้มันไม่สูงมากนะก็เหมือนกันอะโทมัสแฟรงค์ทำเบรนท์ฟอร์ดก็พอกันแต่มันไม่เหมือนกับการเข้ามาทำทีมแมนยูไนเต็ดโอ้จริงๆแล้วพอเนี่ยมองไปที่ทูเคิลนะแต่เอาล่ะมันจบไปแล้วเขาเป็นกุนซือสิงโตคำรามไปแล้วเพราะนั้นการที่จะมาแทนที่เทนฮากเนี่ยจำเป็นต้องมีประสบการณ์กับสโมสรระดับชั้นนำนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะดังนั้นควรได้รับการทำงานจากคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันอย่างซีดินซีดานนั่นเองนะเขาเคยคุมมาดริดได้แชมป์มาแล้วเนี่ยนะไม่รู้แหละเขาจะพูดอังกฤษได้ดีหรือเปล่าหรือพูดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดเขาอยากจะมาทำงานในอังกฤษหรือเปล่าก็รู้นี่ว่าพูดเองถามเองตอบเองไม่พอสโคนะอ่ะทีนี้ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันหน่อยนะสื่ออังกฤษเนี่ยโดยสื่อใหญ่ๆอย่าง Sky Sport เองเนี่ยนะอย่าง The Guardian เองหรือ Telegraph เองเนี่ยเขาก็พยายามไปหาเบื้องลึกเบื้องหลังวงในวงนอกวงแนบอะไรเนี่ยนะว่าทำไมเอริกเทนฮากถึงโดนปลดก็ได้ข่าวมาว่าเซอร์จิมแรดคลิฟและกลุ่มทุนเอเนียสเนี่ยไม่พอใจผลงานจะปลดเขามา2รอบแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาลนี้แล้วก็ช่วงที่เสมอกับแอสตันวิลล่า 0-0 แล้วก็เบรกฟีฟ่าเดย์ไปเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยโอมาเบราดา CEO ของทีมแล้วก็แดนแอชวอร์ดผู้อำนวยการกีฬาของทีมเนี่ยก็รั้งเอาไว้บอกเฮ้ยรออีกหน่อยนึงแล้วกันกลายเป็นว่าเขาลือกันไปถึงขั้นว่าเทนฮากเนี่ยนะไม่พอใจบอร์ดบริหารตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมไปถึงซัมเมอร์ก่อนแล้วด้วยว่าทำไมถึงไม่ดึงผู้เล่นที่เขาต้องการเข้ามาสู่ทีมให้นั่นเองนะโดยเทนฮากใช้เงินกับแมนยูไนเต็ดไปถึง600ล้านปอนด์แล้วแต่ก็ยังคงอ้างว่าถ้าได้4ผู้เล่นเนี้ยเขาจะทำงานได้ตามแทคติกตามรูปแบบการเล่นของเขาคนแรกคือแฮร์รี่เฮอริเคนศูนย์หน้ากับตันชางเกรดที่ย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกจากสเปอร์ด้วยค่าตัว88ล้านปอนด์นะจ๊ะยูไนเต็ดไม่ได้ตัวเขาไปดึงรัสมุสเดอะซ่อนแอบฮอยลุนมาแทนนั่นเองนะอีก3คนที่เป็นกองกลางล้วนๆเลยนะพวกแกนะอเล็กซิสเดอะแชมป์ลูกแมคลิสเตอร์จากไบรตันไปอยู่ลิเวอร์พูลค่าตัว35ล้านปอนด์ส่วนอีก2คนเป็นกองกลางจากเอลคลาสิโกนั่นเองนะจ๊ะเฟรงกี้เดอะนั่งเดอะนอนเดอะยืนเดอะยองนั่นเองนะกองกลางชาวดัชของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลน่าและอีกคนคือเฟเดวาลเวเดกองกลางสรรพประโยชน์จอมพลังงานของเรอัลมาดริดและทีมชาติอุรุกวัยนั่นเองเทนฮากไม่พอใจที่บอร์ดบริหารไม่ซื้อ4ผู้เล่นคนนี้ให้กับเขานั่นเองนะแต่ก็อย่างว่านะไม่ซื้อ4คนนี้แต่คุณก็ได้พวกกาเซมิโร่เข้ามาได้อันโตนี่ไอ้หมุนเข้ามาเห็นไหมฤดูกาลนี้ก็ได้มาไทส์เดลิกกับนุสแซมัสราวีซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของคุณแล้วจะอ้างแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปซื้อตัวก็เป็นคนเลือกเองซื้อเองแจ้งบอร์ดเองว่าอยากได้ตัวพวกนี้นั่นเองนะจ๊ะแต่สื่ออังกฤษก็รายงานมาว่าแม่ไม่พอใจบอร์ดบริหารเพราะไม่ได้4ตัวนี้นั่นเองซึ่งจะนำบอร์ดนะ4ตัวนี้นะถ้าได้มาและถ้าเล่นแบบนี้นะมันก็ไม่ต่างกันอยู่ดีนะอ้าวไปดูกันที่เป๊ปเดอะโรคจิตกวาร์ดิโอล่ากันบ้างกันแล้วกันจากกุนซือคนเก่งของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวว่าจะลาทีมซิตี้ในช่วงจบฤดูกาลนี้และจะไปดึงรูเบนเดอะหนวดอโมริมที่กำลังจะกลายเป็นโค้ชใหม่ของยูไนเต็ดเนี่ยมาทำงานต่อที่เอ็มตี้ฮัตเอเดียสเตเดียมต่อจากเป๊ปนั่นเองแต่ล่าสุดเหมือนจะเรียบร้อยโรงเรียนยูไนเต็ดเนี่ยเป๊ปก็เลยบอกว่าโอ้ตอนนี้ยูไนเต็ดกำลังจะได้ยอดกุนซืออย่างรูเบนอโมริมเลยนะแต่ความสำเร็จของสโมสรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของโค้ชแค่เพียงคนเดียวนะก็มี
แอบเตือนเล็กน้อยโดยเป๊ปบอกแบบนี้บอกว่าสิ่งเดียวที่เป๊ปพูดได้คือประสบการณ์ในการเจอสปอร์ติ้งลิสบอนของรูเบน2ครั้งเนี่ยเมื่อ2ฤดูกาลก่อนหรือไงเนี่ยนะโอ้ตอนนั้นมันกดดันมากจริงนะแล้วเป๊ปเองเคยคุยกับมาดูสนูเนสด้วยซึ่งเคยเป็นนักเตะของลิสบอนมาก่อนทุกคนพูดถึงอาโมริมในแง่ดีตลอดแล้วดูสิซีซั่นนี้พวกเขาไม่แพ้ใครชนะทุกเกมในลีกโปรตุเกสและในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยมีแต้มในยุโรปเท่ากับซิตี้เลยนี่คือผู้จัดการทีมชั้นยอดเลยนะแมนยูไนเต็ดมองไปถึงเขาเนี่ยนะเพราะว่าเขาคือคนที่เก่งมากๆและจะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกับแมนยูไนเต็ดแน่นอนยูไนเต็ดไม่แต่งตั้งผู้จัดการทีมมั่วๆซั่วๆหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยเขาน่าจะนำยูไนเต็ดกลับมาสู่เส้นทางได้เอาเป็นว่าก็ไม่รู้หรอกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่จะบอกเลยว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่คนคนเดียวมันต้องมีผู้จัดการทีมมีสตาฟโค้ชมีทีมสโมสรโครงสร้างนักกายภาพทีมแพทย์นักเตะมีอีกหลายปัจจัยที่ทีมนั้นๆจะประสบความสำเร็จได้ซิตี้เราที่ได้แชมป์หรือสำเร็จเนี่ยไม่หมายความว่าเป๊ปคนเดียวนะและเรื่องพวกนี้มันหมายถึงสโมสรอื่นๆด้วยนี่ก็พูดถูกนะเพราะว่าการทำงานทุกวันนี้มันเหมือนยุคเซอร์และฟูซ่าแล้วที่คนเดียวคุยกับเดวิดกิลแล้วก็จบทำทุกอย่างเองหมดแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างสโมสรสำคัญจริงๆนะอ่ะไปดูกันที่กองกลางตัวตัดผมซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์นะจ๊ะอย่างปอปอกบาไปสบายถึงกูทิพย์นะท้องไงไส้นะกองกลางวัย31ปีที่พ้นโทษแบนในช่วงเดือนมกราคม2025แล้วก็จะกลับลงสนามได้ในเดือนมีนาคม2025นะจ๊ะหลังจากติดโทษแบนเรื่องสารกระตุ้นเนี่ย4ปีแต่เขาลดให้เหลือ18เดือนเรียบร้อยเนี่ยนะก็เตรียมจะฉีกสัญญากับยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวแล้วนั่นเองนะจ๊ะทีนี้เนี่ยนะหลายคนก็บอกเฮ้ปอกบาจะต้องไปอยู่ทีมไหน1คนที่เป็นตำนานกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสอย่างเอมานูเอลเปอร์ตบเฮ้เปอร์ตีนะจ๊ะอดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยนะก็ออกมาแนะนำป็อกบาบอกไอ้น้องกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเลยมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยเวิร์กแน่นอนนะโดยเปอร์ตีบอกแบบนี้บอกว่าตีว่านะน้องป็อกเนี่ยน่าจะกลายเป็นนักเตะค่าตัวฟรีในช่วงวัย32ปีนะโอ้เห็นเขายิ้มล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยจำไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าป็อกบาเนี่ยนะอยากจะแก้ตัวเองเนี่ยนะต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยนะว่าเขายังไม่หมดเนี่ยนะกลับมาเลยกลับมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกและไปตรงๆเลยนะอาร์เซนอลเดิมพัน 100% เลยเซ็นสัญญาป็อกบามาให้ได้พี่เชื่อว่าป็อกเนี่ยนะจะต้องทุ่มเทอย่าง 100% และเต็มที่เลยเขาต้องใช้เวลาสักพักแหละกว่าจะฟิตสมบูรณ์นะแต่เชื่อเลยว่าตอนนี้ไอ้หมอเนี่ยมันกระตือรือร้นที่จะลงสนามมากๆป็อกบาเนี่ยลงล็อกมากเลยกับกองกลางของอาร์เซนอลนะสมบูรณ์แบบสูงแข็งแกร่งจ่ายบอลดีครีเอทด้วยป็อกบาตอนที่เล่นดีๆมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเก่งขนาดไหนทุกคนรู้อยู่แล้วนักเตะอย่างป็อกเนี่ยต้องการความรักเพื่อได้รับความมั่นใจและตีนะเชื่อเลยว่าน้องต้าเนี่ยนะและอาร์เซนอลจะมอบสิ่งนี้ให้ป็อกบาได้โอ้โหซึ่งถ้ามาอาร์เซนอลจริงแอบน่ากลัวเหมือนกันนะป็อกบาใช่ไหมแล้วก็มีเดคแอนด์ไรส์แล้วก็มีโอเดอร์การ์ดโอ้สามมิดฟิลด์ไม่ธรรมดานะแต่เรื่องปวดหัวหรือไวรัสไวรัสมันจะลามในทีมได้นี่ไม่แน่ใจนะฮะอ้าวไปดูกันที่เอ็นใหญ่อย่างเอนโซมาเรสกานะจ๊ะอีกหนึ่งกุนซือหัวใสของฐานอากาศรักเชนซีนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยวันที่นี้จะต้องเจอกับแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเอริกเทนฮากเด้งดึงไปแล้วก็เลยต้องปรับเปลี่ยนแท็กติกเลยในการจะเยือนยูไนเต็ดที่โอลด์ทราฟฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้นะโดยเอ็นใหญ่เอนโซมาเรสกาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเอ็นว่านะพี่ม้าเนี่ยคุมทีมเนี่ยโอ้พี่ม้าเป็นเพื่อนของเอ็นเราเคยเล่นด้วยกันเนี่ยตอนที่สมัยที่เราอยู่ที่มาลาก้าด้วยกันนะแล้วเราก็พูดคุยกันมาดีตลอดเลยก่อนหน้านี้เอ็นก็เคยดูเกมที่พี่ม้าคุมพิสเวโดเฟนมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดูเกมที่เขามีส่วนร่วมกับแมนยูไนเต็ดมาบ้างนะก็เสียใจแทนพี่ฮาร์กด้วยที่โดนเด้งไปแล้วก็ดีใจแทนพี่ม้าด้วยนะที่ได้คุมทีมยูไนเต็ดหวังว่าจะเป็นเขานะในการคุมทีมเจอเราในวันอาทิตย์นี้นะเอาเป็นว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายๆตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนแท็กติกแก้ไขกันเหมือนกันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ชกับยูไนเต็ดส่งผลต่อเราพอสมควรนะตามนี้นี่ถือว่าเตรียมพร้อมนะไม่ใช่ว่าดึงดันจะใช้ระบบเดิมพอเปลี่ยนเป็นรุดก็ต้องดูก่อนว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยเขาเล่นแบบไหนว่าวันที่นี้จะเล่นกับเชนซีอย่างนั้นหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะสำหรับเอ็นใหญ่เอนโซมาเรสกานะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่เนื้อหอม เนื้อหอมเหลือเกินอย่างแบรนด์เอมโบโมนั่นเองนะจ๊ะกองหน้าตัวรุกจากเบรนท์ฟอร์ดนะซึ่งฤดูกาลนี้นี่โดดเด่นเหลือเกินนะตกเป็นเป้าเลยของสหรัฐอเมริกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเอ็ดดี้ฮาวคุณซื้อจอมง่วงเนี่ยนะเพียงแต่ว่าในเดือนมกราคมนี้ถ้าจะซื้อเอมโบโมเนี่ยนะนิวคาสเซิลจะต้องผ่องถ่ายนักเตะออกจากทีมไปบางส่วนเพื่อเล่นกับกฎการเงินหรือว่า PSR นั่นเองนะจ๊ะ Profit and Sustainability Rule นั่นเองซึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาตั้งกฎนี้ขึ้นมาก็คือภายใน3ปีห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์หรือฤดูกาลละ35ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะตามรายงานของ The Telegraph นะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะที่เทคโอเวอร์ทีมเมื่อปี2021เนี่ยมีเงินเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าพอมันมีกฎไอ้ PSR ออกมาเนี่ยทำให้เงินกระเป๋าซ้ายมาเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยมันทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดกฎการเงินเหมือนที่ซิตี้โดนนั่นเองนะจ๊ะนิวคาสเซิลก็เลยบอกแบบนี้พวกเขาเนี่ยนะสนใจในตัวเอมเบอร์โม
ม่จริงๆแล้วก็ยังมองว่านี่คือหนึ่งในตำแหน่งที่น่าจะเสริมทัพเช่นเดียวกันกับกองหลังอย่างมาร์คเกฮีของพาเลซด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมกราคมนี้เลยหรือเปล่าหรือจะเป็นซัมเมอร์หน้าก็จะต้องมีผู้เล่นย้ายออกสลับคู่กันไปไม่งั้นเดี๋ยวนิวคาสเซิลจะโดนเล่นงานด้วยกฎการเงินตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเอมเบอร์โมมาอยู่นิวคาสเซิลเขาจะทำว่าเหมาะนะสไตล์การเล่นอะไรนี่โอ้โหเล่นตัวรุกฝั่งขวานะฝั่งซ้ายก็มีอันโทนี่กอร์ดอนหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นคาร์ลัมวิลสันหรือเป็นอเล็กซานเดอร์อิซากนี่โอ้โหจีจาร์ดแซบลิ้นเหมือนกันนะตอนที่อดีตเพื่อนของเอมเบอร์โมอย่างไอแวนโตนี่นะจ๊ะเดอะบาคาร่านั่นเองนะจ๊ะซึ่งโตนี่เนี่ยนะเล่นกับอัลอาลีในซาอุดิโปรลีกในวัยแค่28ปีเจ้าตัวยังหวังจะติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก2026นั่นเองนะแม้ว่าโอกาสที่มันจะไกลหูไกลตาโทมัสตูเคิลกุนซือคนใหม่ของสตูคอมรามเนี่ยมันจะมากอยู่นะโดยโตนี่ย้ายจากเบรนท์ฟอร์ดไปอยู่กับอัลอาลีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมารับค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมเนี่ยนะเขาบอกว่า10เท่าตัวนะจาก 40,000 ปอนด์เป็นสัปดาห์ละ 400,000 ปอนด์นั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวพูดไว้แบบนี้เขาบอกว่าโตว่าถ้าทุกคนมองว่าโตย้ายมาที่ซาอุแล้วทำลายโอกาสกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะโตคงทำอะไรไม่ได้แต่ที่โตสนใจคือโตจะโฟกัสกับฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ดีที่สุดใครจะรู้อ่ะหลังจากนี้โตอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้เพราะนั้นเนี่ยนะถ้าโตได้กลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งเนี่ยนะโตพร้อมแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยและเป้าหมายของโตคือฟุตบอลโลก2026เพราะนั้นเนี่ยโตย้ายมาที่นี่ไม่ได้ส่งผลต่อฝีเท้าของโตเลยจับตาดูโตก็แล้วกันนะลีกซาอุไม่ใช่ลีกที่ง่ายๆนะมันไม่ได้หมายความว่าย้ายมาที่นี่แล้วเราจะหมดสภาพเล่นแบบตามมีตามเกิดมันไม่ใช่ก็ถือว่ายังคงมีเป้าหมายอยู่สำหรับไอแวนโตนี่นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่ควันหลงของบัลลงดอกันหน่อยก็ยังดราม่าเอ๋ยช่างซับซ้อนอยู่นั่นนะจ๊ะล่าสุดสื่อบราซิลอย่างโกลบอลเนี่ยนะเขารายงานมาว่าวินิซุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดที่ชวดบัลลงดอได้แค่อันดับ2เสียลูกบอลทองคำให้กับโรดรีกองกลางสเปนของแมนซิตี้ไปเนี่ยนะเขาบอกว่าพลาดบัลลงดอไม่พอพลาดโบนัสอีก1ล้านยูโรด้วยเพราะในสัญญาฉบับใหม่ที่เขาเซ็นกับเรอัลมาดริดไปเมื่อล่าสุดเนี่ยนะมีเงื่อนไขดอกจันไว้1อันคือถ้าได้บัลลงดอจะได้รับโบนัสเพิ่ม1ล้านยูโรนะนั่นทำให้เขาทำไม่สำเร็จกับการเป็นผู้เล่นบราซิลคนใหม่ที่จะคว้าบัลลงดอต่อจากริคาร์โดกาก้าทำไว้เมื่อปี2007โอ้โหนานเหมือนกันนะ17ปีผ่านไปยังไม่มีผู้เล่นบราซิลคนไหนได้บัลลงดอต่อจากกาก้าเลยนั่นเองนะจ๊ะและกลายเป็นว่าตอนนี้วินนี่ก็ชวดเงิน1ล้านยูโรที่เป็นโบนัสบัลลงดอไปด้วยนั่นเองนะเอาไปดูกันที่เพื่อนที่แมตช์เชียร์เพื่อนจนออกนอกหน้าอย่างกริมเบนเซม่าเดอะบัลลงดอ2022นะจ๊ะล่าสุดก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับวินิซุสจูเนียร์แล้วนะแล้วก็บอกเลยว่าการที่บัลลงดอไปอยู่กับโรดรีเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ว้าวเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับเอลเชรังกิโต้ทีวีไว้แบบนี้สำหรับเบนนะเบนบอกเลยนะว่าเบนเนี่ยคุยกับน้องวินนี่เขาแล้วโอ้วินนี่มันเศร้ามากเลยนะแต่ก็ปกติแหละคนมันพลาดรางวัลมันก็ต้องเศร้าแหละเพราะอะไรรู้ไหมวินนี่เนี่ยเหมาะกับบัลลงดอที่สุดเลยเอาเป็นว่าเบนบอกตรงนะเบนไม่รู้สึกแย่หรือไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับโรดรีเลยนะนั่นคือนักเตะที่ดีแต่ตอนที่ดูถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยนะโรดรีไม่เป็นผู้เล่นที่เบนดูแล้วเบนร้องว้าวเลยสักนิดโอ้นี่ขนาดไม่มีอะไรขัดแย้งกับโรดี้แม่งบอกว่าโรดี้เล่นแล้วเขาไม่ว้าวโอ้เบนเซม่าก็เป็นแบบเขาด้วยนะอ่ะมาต่อที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าพูดถึงวินิซุสจูเนียร์กันหน่อยนะกับเรื่องราวที่ไม่ไปแสดงความยินดีหรือไม่ไปปรากฏตัวที่งานประกาศบัลลงดอร์2024ทั้งสโมสรเลยเรอัลมาดริดนั่นเองนะจ๊ะเป๊ปบอกแบบนี้ว่าตอนที่ปีก่อนเนี่ยนะที่เมสซี่ได้รางวัลไปเนี่ยนะเออริงเบลฮาลานเนี่ยนะกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของเป๊ปที่เล่นให้กับซิตี้แล้วคว้าเทเบิลแชมป์ได้เนี่ยยิงไปมากกว่า50ลูกเนี่ยไปร่วมงานนะแล้วก็ไปปรบมือไปยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีกับเมสซี่นั่นเองเป๊ปบอกแบบนี้บอกว่าเป๊ปว่าเป็นการตัดสินใจของพวกนักข่าวพวกสื่อนะเพราะว่าไม่ว่ามาดริดจะยินดีหรือไม่ยินดีก็แล้วแต่เขาอะนะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงสโมสรอื่นก็แล้วกันไม่ตัดสินซึ่งกันแล้วกันเรายกตัวอย่างทีมของเราแล้วกันนะปีก่อนนู้นเนี่ยนะเออร์ลิงบราวน์ฮาลันเนี่ยยิงมากกว่า50ลูกแล้วเราได้เทเบิลแชมป์ด้วยเราก็แค่บอกน้องฮาลันบอกว่าเฮ้ยไปร่วมงานและมีความสุขกับงานนะแล้วก็บอกแบบเดียวกันกับโรดี้กับผู้เล่นคนอื่นที่ไปร่วมงานนั่นแหละโอเคน้องฮาลันเนี่ยสมควรได้รางวัลเมื่อปีก่อนแต่ใช่ว่าเมสซี่จะไม่สมควรนี่เพราะนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกว่าใครชนะไอ้การที่มาถามว่าปีนี้วินิซุสจูเนียร์เหมาะสมหรือเปล่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่การโหวตมันมาจากนักข่าวทั่วโลกมันไม่มาจากใครคนใดคนนึงเนี่ยนะเพราะนั้นความคิดเห็นมันต้องแตกต่างไปนั่นคือสิ่งสวยงามนี่ในฟุตบอลนะถูกป่ะล่ะถ้าวินิซุสได้เลิกปีนี้เนี่ยนะมันก็สมควรแล้วที่เขาได้รับเช่นเดียวกับฮาลันเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในอนาคตพวกเขายังมีอยู่ก็แค่แข่งขันกันต่อไปพยายามมากขึ้นเพื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะเออนี่เห็นไหมมีเขาเลยมีวุฒิภาวะในการตอบคำถามแล้วก็บอกเลยว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับฮาลันซึ่งฟอร์มของฮาลันในปีที่ซิตี้ได้ทริปเปิลแชมป์เนี่ยโหดสุดๆนะโหดกว่านิซุสจูเนียร์ส่วนตัวยาดามองแบบนั้นยังไม่ได้เลยนะและการที่มาดริดตีอกชกตัวแบบนี้ก็ไม่น่ารักดูไม่ค่อยมีสปิริตเท่าไหร่นะจ๊ะในมุมยาดามนะเอาไปต่อที่อันโตนิโอคอนเต้ปะโถกุนซือจอมดีเดือดของนาโปลีกันหน่อยเมื่อคืนก่อนนี่พาทีมชนะเอซิมิลาน 2-0 เนี่ยนะยิ่งทำให้ตอนนี้ยึดหัวตารางอยู่นะใน10นัดแรกของกัลโชสไตรตาลีนะจ๊ะเจ้าตัวก็บอกเลยว่าถ้าคว้าสกูเดโต้ได้เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบปาฏิหาริย์ไม่มีจริงอะไรแบบนี้นะคอนเต้บอกแบบนี้ว่าโถ่เอ้ยทำไมอ่ะก
ก็ให้เวลา3ปีทำไมถ้าสำเร็จก่อนก็เป็นเรื่องเยี่ยมอยู่แล้วทำไมฮะมาโอ้โหนาโปลีเป็นแชมป์ลีก2ปีก่อนนะมิลานยูทุกคนหนุนย้อนไป3-4ปีเลยอินเตอร์ก็เก่งเพราะนั่นเนี่ยนะปฏิหารมันเกิดขึ้นได้ทำไมห้ามปัดโถไอ้พูจาอะไรเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการเราทำเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเป็นผลงานที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้ปิดบังความรู้สึกเราเองเราอยากได้แชมป์อยู่แล้วเห็นว่าใครจะคิดล่ะ10นั้นมันจะดีขนาดนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีความสุขเต้ก็มีความสุขทุกคนมีความสุขพอละอุปสรรคมันก็มาเอาเป็นว่าชื่อเสียงของเต้เนี่ยมาพร้อมความสำเร็จเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบและถ่อมตัวไปทีละเกมต่อเกมโอเคไหมนะตามนี้นะนั่นคืออันโดรคอนเต้ปาโต้ไปต่อที่1คนที่น่าสงสารน่าสงสารนะจ๊ะสำหรับเดอะนอร์มอลวันยูเอ็นคล็อปนะจ๊ะอดีตกุนซือระดับตำนานของพวกพี่พระเยซูพี่มึงหามหามตั้งแต่ช่วยโบนแชมป์รุ่งการไม่รู้แชมป์รุ่งการไม่รู้แชมป์รุ่งการกินแล้วนั่นจะร้อนมาต่อติดนะจะได้ไปพร้อมดีแล้วเดินไปกับตัวประจักษ์ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะหลังจากอำลาลิเวอร์พูลไปบอกว่าหมดไฟฟวยห้อยแล้วแต่เนี่ยนะและไม่พร้อมจะรับงานโค้ชแต่ดันไปรับงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลให้กับกลุ่มทุนเรดบูลนั่นเองนะจ๊ะซึ่งมีหลากหลายสโมสรอยู่ภายใต้กลุ่มทุนนี้เนี่ยนะเล่นเอาแฟนบอลของไมล์05บริษัทดอทมูลเนี่ยด่าเยนครอปบอกเป็นคนเห็นแกงเงินเป็นคนบ้าเสียสติไปแล้วนู่นนี่นั่นครอปเองก็ยอมรับบอกว่าเขาเนี่ยรับงานนี้เนี่ยนะเขารู้ดีเลยว่าเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ได้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเจเคสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าอ้วบอกตรงอ้วก็ไม่ได้อยากไปทำให้ใครผิดหวังอะนะไม่เลยไม่สักนิดเลยอ้วรักสโมสรเก่าของอ้วทุกทีมนั่นแหละแต่ให้อ้วทำยังไงอ้วก็ไม่รู้จริงว่าจะทำยังไงทุกคนมีความสุขอะนะอ้วก็พูดชัดมาตลอดนะว่าอ้วไม่มีทางอยู่เฉยหรอกแต่อ้วเนี่ยมองตัวเองไม่ออกกับการเป็นโค้ชในปี2ปีนี้แล้วกลุ่มทุนเรดบูลก็ติดต่องานนี้มาให้อ้วเนี่ยนะอ้วว่าเอ้ยมันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมอันนี้อ้วพูดตรงๆเลยนะการเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าด้านฟุตบอลของกลุ่มทุนเรดบูลเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยอ้วก็อยากจะช่วยเรดบูลให้เต็มที่นะในหลายๆด้านหลายๆสถานการณ์เนี่ยนะประเมินหลายๆสิ่งวิเคราะห์เพื่อทีมเพื่อกลุ่มทุนนะเนี่ยนะเพื่อให้มันถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือโค้ชในกลุ่มเรดบูลทุกคนก็ถือว่าพูดตรงไปตรงมาเลยว่าตัดสินใจของเขาเนี่ยไม่สามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางกันได้แล้วอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอ้าวปิดท้ายที่เรื่องราวของมาดามแป้งคุณพันธ์ล่ำซำนะจ๊ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะก็ยกเครดิตให้ทุกฝ่ายเลยนะทุกองคาพยพเลยที่ช่วยกันทำให้สมาคมเนี่ยนะคว้ารางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ในงาน FC Annual Award Seoul 2023นะจ๊ะที่มหาวิทยาลัยคยองฮีในเกาหลีใต้เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะโดยมาดามแป้งให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าแป้งดีใจมากนะคะที่วันนี้สมาคมของเราเนี่ยคะได้รางวัลสมาคมยอดเยี่ยมของเอเชียในระดับไดมอนด์นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะคะเราไม่เคยได้รางวัลอะไรระดับเอเชียเลยค่ะต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะผู้บริหารกรรมการทุกท่านนักฟุตบอลทีมชาติไทยสตาฟโค้ชผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาต่อวงการฟุตบอลไทยขอบคุณที่สุดคือแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ซัพพอร์ตสมาคมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอดนะคะเชื่อแป้งนะคะแป้งเชื่อตัวลงเชื่อแป้งหรือแป้งเชื่อทั้งอย่างสองอย่างนะคะแป้งเชื่อนะคะว่ารางวัลเนี้ยจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายในสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยรวมไปถึงตัวแป้งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเราจะมีหลายรายการให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะคะและแป้งเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกของเอเชียเลยขอบคุณทุกคนนะคะแป้งจะทำให้ดีที่สุดเชื่อแป้งนะคะนั่นคือมาดามแป้งพูดถึงรางวัลที่ได้รับมาก็ยอดเยี่ยมและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซอซีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตามเจ๊ดำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันให้ยิ่งไหลรอดนะเหมือนเดิมจะเจอหน้าความสุขมากๆกันละกันในวันฮาโลวีนวันปล่อยผีแบบนี้นะขอให้มีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆยิ้มกว้างๆขอให้ผ่านเรื่องราวแย่ๆไปผ่านอุปสรรคไปให้ได้แบบแข็งแกร่งขึ้นในทุกวันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าซอซีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ไปเว้ย